พงพันธ์รัตนสุนทรแล้วก็สำเริงเก่าเกลี้ยงครับมาดูรองคู่เอกนะครับเป็นการพบกันของน้องเบียร์โชคเงาวงครับฝ่ายแดงเจอกับฟัวหลวงสิทธิ์บุญมีครับฝ่ายน้ำเงินในพิกัด125ปอนด์ครับมีกรรมการธนงพุ่มพนิษเป็นผู้ห้ามนะครับน้องเบียร์โชคเงาวงนี่ก็ถือว่าเป็นมวยในการดูแลของเสียบู้ครับคุณประดิษฐ์สิริอภิรักษ์โดยตรงเลยนะครับทางทีมงานนี่ก็มากันเยอะนะครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีนะครับก็มีอาจารย์บุญมีเท่าพลสงนะครับหัวหน้าคณะก็มาด้วยราคาในช่วงของ2ยกผ่านไปครับน้องเบียร์เนี่ยเป็นต่ออยู่7-2ยกนี้ยกที่3ครับน้องเบียร์ฝ่ายแดงฝนหลวงฝ่ายน้ำเงินนะครับเน้นเข่าในสู้กันอยู่สังการยังไล่แขนกันอยู่ครับหมายเรียกว่าข้อแข็งด้วยกันทั้งคู่แต่ลุมพินีในเวทีใหม่นี่เขาบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำนะคุณสารชัยนะครับต้องใส่เสื้อหนาวเลยบางคนเนี่ยบอกว่าต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับแอร์ใหม่นะฮะน่าอย่างนั้นเลยแล้วก็เปิดมาแอร์นี่เย็นฉ่ำเดินเข้าหาครับฝนหลวงเกาะในตีเนไปเรื่อยนี่ครับตอบโต้เหมือนกันครับน้องเบียร์ยังดวลเข่ากันอยู่บิดลูกนี้ล้มลงไปครับฝนหลวงอยู่ล่างต่างหากเอาหมายแต่มุมกล้องเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับจังหวะบิดลุกขึ้นมาได้ครับฝนหลวงยังเดินเข้าหาครับวางแข้งนับโดนเตะตัดล่างครับโอ้โหน้องเบียร์ถือว่าทำได้ดีเลยครับไม่ท้อสักอย่างครับตอนนี้ฝนหลวงเดินเข้าหาบางได้เอาละครับจู่โจมเอาคืนเกาะในตีเนี่ยไปเรื่อยครับอ้าวเกาะโหนลงมาตีได้ไหมโหนลงมาหมุนเข้าไปอ่ะอ้าวสามยกผ่านไปนะครับปรากฏว่าน้องเบียร์เนี่ยต่อ 3-2 เท่านั้นเองนะครับก็ยังถือว่ายังต่อไม่มากครับยกนี้ยกที่4ครับดูว่าจะเป็นยังไงฝนหลวงนี่ต้องเร่งเครื่องแล้วนะครับครับก็ยังเน้นวงในเหมือนเดิมครับเกาะในตีสู้อ้าวครับปะทะกันวงในตีเนี่ยเข้าไปครับนี่ครับอาจเข้าไปทีหนึ่งใครดีใครอยู่บิดลูกนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแหมหลักเหลี่ยมของน้องบีนี่ไม่เลวเลยครับนี่บิด360องศาเลยนะโอ้โหบิดฝนหลวงนี่ล้มไป2ครั้งแล้วครับที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ฝนหลวงนี่ต้องเร่งเครื่องแล้วเอาก็ยังเน้นเหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมครับน้องเบียร์โอ้โหเดินเข้าหาครับสถานการณ์ตอนนี้นี่บีบให้ฝนหลวงสิทธิ์บุญมีฝ่ายน้ำเงินต้องเร่งเครื่องมากขึ้นกว่าเดิมครับตีเนี่ยไปเรียกว่าเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเดินเข้าหาครับทำไงครับทำไงวางแข้งยางฮะยางเกาะนายก่อนโอ้ยตีครับโดนกระทุ้งเข้าไปครับน้องเบียร์ทำได้ดีมาเร่งเครื่องไปปลายครับฝนหลวงวางแข้งโดนขวางคายทีหนึ่งเดินเข้ามาครับเกาะนายเกาะนายพยายามที่จะบิดเหลี่ยมสู้เหมือนกันตีเนี่ยไปเรื่อยแต่ว่าเนี่ยครับดูจังหวะหลังเหลี่ยมของน้องบีเนี่ยดีกว่าหมุนแล้วก็โยนเข่าเลยฮะสี่ยกผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าราคาในตอนนี้ครับท่านรองเนี่ยให้ทางด้านของฝนหลวงพลิกมาเป็นต่อนะครับ3-2แต่ทั้งที่ว่าดูแล้วเนี่ยฝนหลวงในยกที่ผ่านมาก็ไม่ได้อะไรมากมายครับกะว่าดูอนาคตว่างั้นออกมายก5ยกสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าฝนหลวงนี่ออกมาครับรับเอวเรียกว่าปล้ำตีได้จะแจ้งมากขึ้นกว่าเดิมโอ้ยดูกระทุ้งนี่ครับเริ่มเน้นเข่าแต่ว่าโดนเหมือนกันครับทางด้านของน้องเบียร์โดนจับขาแล้วก็แทงไปคือหนึ่งมาดูใกล้ชิดมากครับแลกกันเลยครับสถานการณ์นี่บีบบังคับเลยครับวางแข้งอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่นะครับเกาะนายสู้นายตีเข้าไปบิดลูกนี้โอ้โหล้มเสียหลักลงไปครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีในช่วงของปลายยกแล้วนะครับดูนะครับว่าใครทำในเนื้อเน้นเอ้ามั่นใจในการทั้งคู่ครับครบยกแล้วครับกรรมการว่ายังไงกรรมการชูให้เสมอกันไปครับทั้งคู่เลยครับโอ้โหผมมั่นใจทั้งคู่ไงครับ48-48จากกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับในขณะที่ภัยรัตน์ดิษฐาพรเนี่ยให้ฝนหลวงชนะนะครับ49-48
ส่วนกรรมการอภิศักดิ์คำละ